This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ตะคริวเนี่ยคือกล้ามเนื้อเนี่ยอยู่ดีๆมันเกร็งแล้วมันค้างสารที่มีความเกี่ยวข้องกับการขดกล้ามเนื้อเนี่ยก็คือโซเดียมโพแทสเซียมแล้วแคลเซียมถ้าโซเดียมมันสูงมากมันจะเกิดการเกร็งกระตุกน้ำที่น้อยเกินไปมันจะทำให้โซเดียมเหมือนเรลทีฟลี่แล้วเนี่ยสูงขึ้นทำไมต้องพูดเพราะว่าผู้หญิงประเทศเราส่วนใหญ่กินน้ำน้อยเพราะอะไรกลัวฉี่ห้องน้ำไม่ดีอยู่ในรถนานๆเดี๋ยวกั้นฉี่เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอีกเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันก็คือไม่กินน้ำมันซะมันก็เลยทำให้สมดุลพวกนี้มันเปลี่ยนไปฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระของเราวันนี้กันได้นะคะคุยกันถึงเรื่องของตะคริวเกร็งนะคะบริเวณน่องก่อนนอนเอ๊ะเกิดจากอะไรใครเป็นกันบ้างเดี๋ยววันนี้มาฟังคำตอบกันกับดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อจากเพจดร.หมอหมีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาการตะคริวเกร็งเคยเป็นมั้ยฮะเป็นแต่เพิ่งมาเป็นเมื่อไม่นานมานี้นะเมื่อก่อนไม่เคยเป็นเลยไหนเล่าให้ฟังหน่อยครับก็เวลานอนอยู่อย่างงี้ใช่ไหมคะดูซีรีส์เดี๋ยวก็เขาเรียกอะไรชันขาขึ้นมาบ้างเดี๋ยวก็ยืดขาบ้างพอเมื่อยก็ยืดขาออกเสร็จแล้วก็มาชันบ้างหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้จะรู้สึกอะไรหรอกแต่พอบางทีนอนอยู่ขายืดเหยียดออกไปนะมันเกร็งตรงน่องขึ้นมาปวดเลยอ่ะอันนี้เลยใช่ไหมนี่เลยโอ้คีย์เวิร์ดนะฮะที่พี่พูดเมื่อกี้นะฮะคืออะไรนะฮะนอนยืดเหยียดแล้วเกร็งตรงน่องใช่อาการอย่างนี้นะผมเชื่อว่าคุณผู้หญิงเป็นกันเยอะทำไมต้องเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นในผู้หญิงเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะผู้หญิงชอบทำร่างกายให้ใช้งานหนักมากๆตรงบริเวณขาตรงน่องนี่แหละเดี๋ยวเราจะไปทำความเข้าใจกันว่าตะคริวเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างแล้วพอเราย้อนกลับมาในคำพูดที่พี่พูดเมื่อกี้เนี่ยพี่ก็รู้ว่าอ๋อถึงว่าเราถึงได้เป็นแล้วทำไมถึงได้เป็นในผู้หญิงนะเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนตะคริวเนี่ยมันคือถ้าในทางการแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่า muscle spasm คือกล้ามเนื้อเนี่ยอยู่ดีๆมันเกร็งแล้วมันค้างมันไม่คลายนะมันเกร็งแล้วมันหดแล้วพอมันหดปุ๊บเนี่ยพอเราพยายามจะยืดมันจะกระตุกกระตุกกระตุกอย่างเงี้ยเพราะว่ามันพยายามจะหดคือกล้ามเนื้อมันเกร็งค้างนะฮะทีนี้เราต้องเข้าใจองค์ประกอบของกล้ามเนื้อก่อนก่อนที่เราจะเข้าใจว่าเฮ้ยตะคริวมันเกิดได้ยังไงเราต้องเข้าใจว่าเพราะเรารู้แล้วตะคริวคือกล้ามเนื้อมันเกิดการเกร็งอย่างรุนแรงและอย่างรวดเร็วกล้ามเนื้อเนี่ยประกอบไปด้วยตัวบริเวณกล้ามมัดกล้ามเองใช่ไหมฮะแล้วก็หลอดเลือดที่วิ่งเข้าไปหามันมัดกล้ามเองเนี่ยมันก็จะมีไฟเบอร์ที่เป็นลักษณะชนิดต่างๆซึ่งข้ามไปช่างมันเอาเป็นว่าเป็นไฟเบอร์ชนิดต่างๆซึ่ง กล้ามเนื้อเนี่ยองค์ประกอบของมันลึกเข้าไปอีกในระดับโมเลกุลเนี่ยก็คือมันประกอบไปด้วยโปรตีนแล้วก็น้ำถูกไหมฮะโปรตีนแล้วก็น้ำแล้วก็ส่วนของพลังงานสำรองที่อยู่ในตัวมันค่ะ ให้คิดถึงเป็นยูนิตแบบนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อที่มันจะเกร็งเนี่ยมันมักจะเกิดจากการที่กล้ามเนื้อมันหดปุ๊บนะฮะซึ่งเลือดมันอาจจะวิ่งไปเลี้ยงไม่ทันหรือกล้ามเนื้อที่มันเกร็งมานานมากเลยแล้วมันมีผังผืดมาหุ้มไปบางส่วนละพอมันหดปุ๊บมันก็เลยเกร็งอยู่ในท่านั้นหรือกล้ามเนื้อที่ปกติแล้วเนี่ยมันมีการใช้อยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วมันก็เลยทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันหดคาอยู่ในท่าเดิมค่ะก็เอาเป็นว่าโดยรวมเนี่ยมันเกิดจาก สารที่จะต้องไปหล่อเลี้ยงมันอ่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นโซเดียมแคลเซียมอะไรก็ตามที่มันอยู่ในองค์ประกอบของมันเนี่ยนะมันไม่เหมาะสมเมื่อมันไม่เหมาะสมปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการทำงานของกล้ามเนื้อที่หดเกร็งค้างนะครับน้ำมีส่วนผสมยังไงเพราะในกล้ามเนื้อเนี่ยถ้าเรามองลึกๆเข้าไปนะในระดับเซลล์นะฮะ มันจะมีการสมดุลของน้ำภายในเซลล์กับนอกเซลล์เริ่มยากละจริงๆไม่ค่อยอยากจะพูดในเรื่องนี้เพราะมันดูลึกเกินไปแต่ว่า มันนำมาถึงสาเหตุเพราะฉะนั้นต้องพูดนิดนึงนะฮะก็คือสมดุลของน้ำและสารต่างๆสารที่มีความเกี่ยวข้องกับการขดกล้ามเนื้อเนี่ยก็คือโซเดียมโพแทสเซียมแล้วแคลเซียมนะฮะโซเดียมโพแทสเซียมเนี่ยมันจะเป็นตัวบาลานซ์ที่เป็นบาลานซ์ของเส้นประสาทค่ะถ้าโซเดียมมันสูงมากมันจะเกิดการเกร็งกระตุกโซเดียมที่สูงเกินไปมันจะเกิดการเกร็งกระตุกน้ำที่น้อยเกินไปมันจะทำให้โซเดียมเหมือนเรลทีฟลี่แล้วเนี่ยสูงขึ้นใช่ไหมฟังแล้วเริ่มพูดเร็วๆทำไมถึงเริ่มพูดเร็วๆเพราะไม่อยากให้จำ
โอเคนะไปเอออยากให้ข้ามไปให้เข้าใจแค่ว่าสมดุลน้ำและเกลือแร่เนี่ยถ้าน้ำมันน้อยเกลือแร่มันจะสูงเมื่อเกลือแร่มันสูงมันจะเกิดการกระตุกนะมันจะเลยทำให้เกิดการเกร็งโอเคนะทีนี้แคลเซียมคืออะไรเพราะโซเดียมโพแทสเซียมบอกไปแล้วว่ามันสัมพันธ์กับเส้นประสาทมันเป็นตัวที่ทำให้ส่งคำสั่งคือทำให้กระแสประสาทเนี่ยมันวิ่งไปที่กล้ามเนื้อแล้วจากกล้ามเนื้อเนี่ยจะใช้แคลเซียมเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเกร็งเพราะฉะนั้นมันเลยมีความเกี่ยวข้องกับโซเดียมโพแทสเซียมแล้วก็แคลเซียมแล้วก็น้ำโอ้โหซึ่งมันลึกถูกไหมมันเป็นวิทยาศาสตร์อันนี้แต่ถามว่าทำไมต้องพูดเพราะว่าผู้หญิงประเทศเราส่วนใหญ่กินน้ำน้อยประเทศเราส่วนใหญ่นะคืออันเนี้ยไม่ได้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะเป็นข้อมูลที่ผมเนี่ยประสบกับตัวเองเพราะเวลาเราถามคนไข้ไปอ่ะเขาก็บอกว่าเออก็กินน้ำไม่เยอะค่ะก็ไม่คือมันจะมีกลุ่มที่ชอบกินน้ำเยอะๆเพราะว่าจะได้ผิวดีเป็นปลั่งจะได้มีน้ำมีนวลอะไรเงี้ยแต่ว่า เอาจริงผู้หญิงที่อยู่ในเมืองประเทศเรากินน้ำน้อยเพราะอะไรกลัวฉี่ขี้เกียจลุกไปห้องน้ำไม่ดีไม่มีห้องน้ำอยู่ในรถนานๆเดี๋ยวกั้นฉี่เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอีกเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันก็คือไม่กินน้ำมันซะถูกต้องถูกไหมถูกต้องอันเนี้ยมันก็เลยทำให้ สมดุลพวกนี้มันเปลี่ยนไปทีนี้เราเข้าใจในระดับโมเลกุลละใช่ไหมในระดับเซลแล้วว่าโอเคมีน้ำนะมีโซเดียมโพแทสเซียมที่เป็นตัวที่อยู่ในเส้นประสาทพอเวลาโซเดียมมันสั่งงานปุ๊บโซเดียมขึ้นนิดนึงอ่ะกระแสประสาทมันจะวิ่งจู๊ดไปที่กล้ามเนื้อแล้วกล้ามเนื้อมันจะมีตัวรับพอรับเสร็จปุ๊บมันจะยิงแคลเซียมออกมาแคลเซียมจะทำให้กล้ามเนื้อหดตัวแม่เร็วจังแค่นี้เลยคือกระบวนการของการหดเกรงกล้ามเนื้อก็คือเส้นประสาทกับกล้ามเนื้อมีแค่นี้อยู่ดีๆพี่ไม่ได้สั่งงานมันอ่ะแต่ทำไมมันเกรงอ่ะเอออยู่ๆเป็นก็มีถูกไหมพี่ไม่ได้ถีบขาออกมาถูกไหมที่พี่พูดเมื่อกี้ประวัติก็คือนอนๆอยู่นะกำลังเผลอๆเกรงยืดเหยียดขาออกไปอ่ะเอ้ยทำไมมันกระตุกแล้วเกรงทันทีจนเราต้องพยายามดึงขากลับมาแล้วมันถึงจะค่อยๆเบาลงถูกไหมอันนี้มันเป็นการสั่งการของเส้นประสาทที่มันสั่งของมันเองเราไม่ได้สั่งถูกไหมแล้วเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างอันนี้คือในระดับเซลล์ในระดับใหญ่ก็คือระดับกรอสก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของพังผืดที่ว่าไปแล้วใช่ไหมคือการที่เรายืนบนส้นสูงนานๆการที่เราเป็นนักกีฬาฟุตบอลเรามีการวิ่งการเตะตลอดเวลานะฮะพวกเนี้ยคือพวกเล่นบาสมีการกระโดดขย่งตลอดเวลาใช่ไหมโอลเล่พวกกระโดดขย่งตลอดเวลาหรือพวกมีการเล่นกีฬาเบาๆแต่ไม่มีการยืดเส้นที่เพียงพอนะฮะมันก็ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันเซนซิทีฟกว่าปกติค่ะนะครับหรือมันทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีการเกร็งมากกว่าปกติอ๋อและรวมถึงการที่พอมันมีการอินจูรี่บ่อยๆเกร็งบ่อยๆปุ๊บมันก็ทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันวิ่งเข้าไปได้ไม่ดีพอหลอดเลือดมันยิ่งวิ่งเข้าไปได้ไม่ดีการกระบวนการรักษาตัวเองของมันก็ยิ่งแย่ลงพอมันแย่ลงปุ๊บก็เลยทำให้เกิดการกระตุกอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีคนอีกกลุ่มนึงที่ไม่ใช่เล่นกีฬาไม่ใช่นักกีฬาพวกที่เป็นทำอาชีพยืนบนส้นสูงตลอดทั้งวันพวกเนี้ยเขาพวกนี้หนักกว่านักกีฬานะเพราะว่าท่าที่เขายืนคือท่าที่เป็นท่าที่กระตุกเลยถูกไหมฮะคือมันเป็นท่าที่เขายืนอย่างนั้นทั้งวันเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อเขาเกร็งแบบนั้นทั้งวันแต่กล้ามเนื้อมัดอื่นเขาไม่ได้ใช้เลยนะกล้ามเนื้อมันที่เป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงที่สุดเพราะส้นสูงมันตรงน่องอยู่ส่วนใหญ่ไปดูเลยฮะ 80-90% ของคนเป็นตะคริวเป็นที่น่องไม่เข้าไปที่อื่นหรอกใช่ๆเพราะมันเป็นกล้ามเนื้อมันใหญ่ที่มักจะใช้ในการเดินยืนกล้ามเนื้อหน้าขาสะโพกอะไรส่วนใหญ่เราไม่ค่อยใช้หรอกนะเพราะว่าเราทำอะไรลุกนั่งเดินยืนใช้กล้ามเนื้อน่องทั้งนั้นแต่ถึงแม้ว่าจะมีช่วงเวลาพักถอดรองเท้าหรืออะไรก็ตามแต่มันก็คือยังเกร็งอยู่อะถูกต้องเป็นอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็คือเป็นปัญหาหลักๆเลยนะที่มันทำให้เกิดการเกร็งกระตุกจริงๆมีเหตุผลหนึ่ง ที่เราพูดไปเมื่อกี้คือ overuse ก็คือใช้เยอะไม่ว่าจะเป็นเล่นกีฬาไม่ว่าจะเป็นยืนอีกอันนึงคืออุบัติเหตุเช่นสมมติวันดีคืนดีมีคนไข้มาประวัตินะวันดีคืนดีเนี่ยขาเนี่ยไปกระแทกโต๊ะเดินถอยหลังไปกระแทกแล้วเกิดการปวดขึ้นมาทันทีเสร็จปุ๊บก็กินยาแก้วสองแก้วเสพไปละปรากฏนอนอยู่ดีๆเหยียดขาแล้วกระตุกการอักเสบเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อมันเซนซิทีฟกว่าปกติรวมถึงเส้นประสาทด้วยทำให้เกิดการกระตุกได้เหมือนกันนะฮะเพราะงั้นสาเหตุเนี่ยจากที่เราพูดมาเนี่ยนะ
ปูจากเบสิกจากระดับเซลล์ขึ้นมาถึงระดับกรอสเนี่ยคือระดับกล้ามเนื้อเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือ1สาเหตุประกอบไปด้วยแคลเซียมที่มันน้อยอุ๊ยคนที่แคลเซียมที่ต่ำนะฮะแคลเซียมต่ำเนี่ยมันจะมีการคอนโทรลการมูฟเมนต์ของกล้ามเนื้อไม่ได้อย่างที่บอกไปแล้วโซเดียมที่สูงหรือต่ำกว่าผิดปกติก็จะทำให้เกิดการเกร็งกระตุกได้นะน้ำที่น้อยก็จะทำให้เกิดการกระตุกได้เพราะฉะนั้น3อย่างนี้นะน้ำน้อยโซเดียมโพแทสเซียมผิดปกติและแคลเซียมเราสามารถคอนโทรลได้แค่น้ำกับแคลเซียมเพราะถ้าน้ำเพียงพอโซเดียมโพแทสเซียมมันจะปกติเองเพราะฉะนั้นน้ำดื่มให้มากเพียงพอวันนึงอ่ะ 2-3 ลิตรนะครับ1ลิตรเนี่ยต่ำไปแน่นอนเพราะว่าถ้าคำนวณจากน้ำหนักตัวนะหนัก50กิโลปกติแล้วเนี่ยต้องการประมาณ 1,000 กว่าๆนะ 1,800-2,000 ก็คือแปลว่าประมาณ2ลิตรอ่ะพออาจจะเกินนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้เป็นถ้าคนที่แบบไม่ได้เป็นโรคตรงโรคไตอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องควบคุมปริมาณน้ำมากขนาดนั้นถ้ากินเยอะไปมันก็ฉี่ออกค่ะนะก็ประมาณ2ลิตรถ้าคนน้ำหนัก50นะก็ประมาณ2ลิตรนะครับก็ส่วนแคลเซียมเนี่ยเราจะทำยังไงดีเราต้องไปซื้อแคลเซียมมาบริโภคไหมเป็นเม็ดไหมอันนี้อาจจะจำเป็นในคนสูงอายุเพราะว่าในคนสูงอายุเนี่ยการดูดซึมแคลเซียมเขาแย่ถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะมีความจำเป็นถามว่าถ้าคนอายุน้อยๆเนี่ยการดูดซึมดีก็กินนมไปกินนมมีน้ำด้วยนะอย่าลืมได้ทั้งนมทั้งน้ำนะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นกินแคลเซียมเม็ดเดี๋ยวกินน้ำน้อยอีกก็ไม่ได้อีกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น ก็จะมีเรื่องของแคลเซียมที่ต่ำโซเดียมผิดปกติแล้วก็น้ำน้อยอันต่อมาคนท้องเนี่ยทนทุกข์ทรมานกับเรื่องตะคริวตลอดเวลาผมเชื่อว่าใครที่ฟังอยู่แล้วคนพูดเรื่องตะคริวนะถ้าหมอไม่พูดเรื่องคนท้องปิดไม่ฟังหมอเนี่ยไม่เก่งถูกไหมค่ะคนที่เป็นตะคริวมากที่สุดในโลกคือคนท้องถูกไหมฮะคือคนท้องเนี่ยมันมี2ปัจจัยปัจจัยที่1คือแคลเซียมมันจะต่ำหน่อยอยู่ละเพราะว่ามันต้องแบ่งไปให้ลูกถูกไหมฮะอันดับที่2เนี่ยก็คือเขาต้องยืนอยู่ในน้ำหนักที่มากขึ้นทุกวันด้วยกล้ามเนื้อชนิดเดิมเพราะฉะนั้นเหมือนเขาเป็นนักกีฬาอยู่ทุกวันเลยแล้วเขาต้องฝึกซ้อมหนักขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่ไหมฮะเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นประมาณ11กิโลอันนี้คือสแตนดาร์ดนะเดือนแรก5โลเดือนที่2 5โล3เดือนแรก5โล3เดือนที่2 5โลแล้วก็3เดือนสุดท้าย1กิโลแต่อันนั้นคือสแตนดาร์ดนะแต่ในความเป็นจริงเกินแน่ๆ คนไทยเราท้องปุ๊บโดบเอาจากผู้หญิงกลายเป็นยักษ์ได้ภายในเวลา1ปีเอาว่าไปก็มีของกินเยอะคืออันนี้ก็ไม่เคยมีลูกนะแต่ว่าเท่าที่เห็นจากประสบการณ์เพื่อนๆที่เขามีลูกอะน้ำหนักโอ้โหแบบขึ้นกระฉูดขนาดคนที่ผอมๆเลยนะก็ขึ้นทีนึงแบบเกือบ20โลอะเออซึ่งมันมากไปเอาจริง11โลพอแล้วแต่ว่ามันคอนโทรลยากเข้าใจนะเพราะมันมีเรื่องของอิโมชันนอลด้วยมีเรื่องของฟิสิคอลที่มันเชนมันเรื่องคนเครียดก็กินอ่ะเงี้ยดีกว่าง่ายๆเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเรื่องของคนท้องเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะเขาแนะนำอยู่แล้วคนท้องนะกินน้ำไปเยอะอันนี้แน่ๆสองเพิ่มแคลเซียมเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนท้องเนี่ยมันจะมีหลายปัจจัยนะมันมีเรื่องเลือดเรื่องเลือดด้วยนะ คนท้องต้องกินวิตามินกินแคลเซียมกินโฟลิกแล้วก็พยายามควบคุมน้ำหนักอย่าให้เยอะมากเกินไปแล้วก็มีการออกกําลังกายเช่นเดี๋ยวนี้เขาจะมีทาราบําบัดไปออกกําลังกายกล้ามเนื้อขาเพื่อให้มันมีการขยับแต่ว่าเราก็อยู่ในน้ําเพื่อรักษาบาลานซ์ไม่ล้มด้วย1 2คือมันจะได้ไม่หนักจนเกินไปเดี๋ยวกล้ามเนื้ออินจูรี่อีกนะอันนี้คือเรื่องคนท้องนะเพราะฉะนั้นคนท้องเนี่ยก็ เป็นปัจจัยที่สามารถทําให้เกิดได้กระแทกทําให้เกิดการเซนซิทีฟของกล้ามเนื้อมากกว่าปกติอันนี้ก็บอกไปแล้วนะครับแล้วก็มีการใช้งานเรื้อรังเช่นเป็นนักฟุตบอลเป็นนักบาสพวกเนี้ยมีการใช้มากจนเกินไปบางคนเทรนเนี่ยวันหนึ่ง3ชั่วโมง6ชั่วโมงตะคริวมาอยู่แล้วแล้วในนักกีฬาที่เล่นเยอะๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อเกร็งเพราะเซนซิทีฟนะเป็นเพราะว่าเขากินน้ำน้อยด้วยเพราะว่าเขาเสียน้ำและโซเดียมไปพร้อมๆกันถูกไหมฮะบางคนกินน้ำอย่างเดียวไม่ได้กินน้ำเกลือแร่ตะคริวมาอีกนะเพราะฉะนั้นคุณต้องกินทั้งโซเดียมแล้วกินทั้งน้ำเปล่าเพราะฉะนั้นคุณต้องกินน้ำเกลือแร่บ้างกินน้ำเปล่าบ้างแต่ว่าต้องบริโภคน้ำให้เพียงพอนะอย่างผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่เหงื่อออกเยอะนะผมเล่นกีฬาวันหนึ่ง3ชั่วโมงบางทีบางวันเล่น5ชั่วโมงก็มีนะช่วงเล่นเช้า2เย็น3เงี้ยอ๋อๆคิดว่าเล่นติด5ชั่วโมงเอาไม่ไหวฮะตายก่อนก็พอสักเย็นๆเนี่ยก่อนนอนน่ะมันจะมีแล้วตะคริวมาเลยแปลว่าวันนั้นผมไม่กินเกลือแร่น้อยผมก็ต้องกินน้ำน้อย
แม้เราไปกินน้ำเยอะขึ้นปุ๊บอาการจะดีขึ้นหรือบางทีกินน้ำเกลือแร่ปุ๊บเบาเลยตะคิวหายเลยค่ะนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญถ้างั้นอย่างนี้คือผู้หญิงเองถ้าเกิดแบบไปยืนส้นสูงหรือยืนนานๆจะด้วยเนี่ยอันนี้ก็เป็นสาเหตุต่อไปที่จะพูดก็คือผู้หญิงที่ยืนบนส้นสูงยิ่งสูงยิ่งเกร็งนะยิ่งเกร็งและผู้หญิงที่ยืนทำงานก็ไม่กินน้ำด้วยเพราะเดี๋ยวปวดฉี่ต้องไปเข้าห้องน้ำโดนนายด่าอีกถูกไหมเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเขาก็ไม่มีเวลากินน้ำแล้วก็ต้องยืนใช้งานกล้ามเนื้อตลอดเวลามันก็จะเซนซิทีฟแล้วมันก็จะมีการเกร็งการแก้ไขก็ผมว่านะถ้าสำหรับคนที่แบบเป็นรีเซพชันก็ตามหรือเป็นพนักงานขายกลุ่มนี้ก็จะเป็นกันเยอะนะเราอาจจะกินน้ำในช่วงที่เราสามารถเข้าห้องน้ำได้อะเช่นพักเที่ยงนะฮะแล้วก็อาจจะกินลิตรนึงไปเลยนะครับหรือไม่ก็ตอนเย็นกลับถึงบ้านปุ๊บก็กินลิตรนึงไปเลยแต่ผู้หญิงก็จะมีอีกนะเดี๋ยวตื่นกลางคืนมาฉีกก็นอนไม่สบายอีกนี่ไงผมถึงบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นเงื่อนไขแล้วล่ะทั้งนั้นแล้วมันผู้หญิงเขาจะเข้าห้องน้ำทีมันก็ใช้เวลามันก็ลำบากใช่ไหมล่ะใช่ใช่อันนี้เราก็เข้าใจได้แต่ว่าเราต้องจัดสรรเวลาเองตรงนี้แต่ผมก็จะบอกเลยว่ามันปัจจัยมันคือเรื่องของความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อมันไม่ดีนะครับแล้วก็เรื่องของการดื่มน้ำที่น้อยดื่มน้ำเลยถ้างั้นดีมากเลยครับนะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ถ้าเราไม่พูดถึงคนสูงอายุเดี๋ยวเขาก็บอกหมอไม่เก่งอีกต้องพูดให้ครบครบเลยเดี๋ยวหมอมีไม่เก่งคนสูงอายุเนี่ยก็จะมีปัจจัยอีกอันนึงก็คือเรื่องหลอดเลือดอุดตันหลอดเลือดอุดตันเพราะหลอดเลือดมันไม่วิ่งเข้าไปในกล้ามเนื้อมันไม่ใช่อุดตันในหัวใจอย่างเดียวมันไม่ใช่เส้นเลือดขอดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ใช่เส้นเลือดขอดคือเส้นเลือดดำไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวเส้นเลือดที่เป็นเส้นเลือดแดงนะก็คือคนที่มีหลอดเลือดอุดตันเช่นในสมองก็ตามในหัวใจก็ตามมันไม่ได้ตันแค่นั้นมันตันทุกที่แหละแต่มันดันไปออกอาการหนักที่หัวใจกับสมองะนะแต่ว่าในที่ที่มันไปหลอดเลือดเนี่ยเอ้ยในที่ขอโทษในที่ที่มันไปกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็มี ที่มันมีการอุดตันด้วยนะถึงแม้ว่าจะเป็นหลอดเลือดอันเส้นเล็กๆก็ตามเนี่ยแต่มันก็มีการอุดตันเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีการอุดตันเลือดวิ่งไปเลี้ยงไม่พออันนี้หนักที่สุดกล้ามเนื้อเกร็งกระตุกเลยนะครับในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ย เราทำอะไรได้ยากมากเพราะว่ามันเป็นโรคแล้วคราวนี้นะเราก็อาจจะต้องกินพวกยาละลายลิ่มเลือดซึ่งถ้าเกิดเป็นโรคหลอดเลือดอุดตันเนี่ยเขาจะได้บริโภคยาละลายลิ่มเลือดอยู่แล้วซึ่งในกลุ่มนี้มันก็จะค่อยๆดีขึ้นจากการบริโภคยานะครับบางทีมันก็อาจจะเป็นทรายนะผมว่าสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองสุขภาพแข็งแรงแต่มีการเกร็งกระตุกบ่อยๆอาจจะเป็นตัวบอกว่าเรามีโรคหลอดเลือดอุดตันหรือเปล่าได้ไม่ออกไหมฮะเพราะว่ามันอาจจะเป็นส่วนกันก็ได้นะคือเราเริ่มมีอาการตะคริวหรือมีการเกร็งเนี่ยเราอาจจะต้องคิดถึงพวกกลุ่มโรคหลอดเลือดอุดตันได้นะครับทีนี้พอเรารู้ละอันนี้สาเหตุแล้วเราทำไงดีการแก้ไขนะก็หนึ่งเลยดื่มน้ำเยอะดื่มน้ำเยอะดื่มนมตอนเช้าอย่าไปดื่มตอนก่อนนอนนะดื่มน้ำและดื่มนมตอนก่อนนอนฉี่ทั้งคืนนะถ้าให้เลือกผมก็ดื่มน้ำหนึ่งลิตรเลยตอนเช้าแล้วก็ดื่มนมนะครับแล้วออกไปทำงานเราก็จะสามารถที่เข้าห้องน้ำได้เลยได้ง่ายๆใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนกลางคืนน่ะถ้านอนอ่ะสมมติเรานอนในที่อากาศเย็นๆน่ะเลือดมันก็วิ่งไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้ไม่ดีถูกไหมผมบอกแล้วว่าสำหรับคนที่หลอดเลือดมันวิ่งไปเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่ดีมันจะไม่เกิดการเป็นตะคริวกระตุกได้เพราะฉะนั้นเขาแนะนำว่าให้ห่มผ้าให้สร้างความอบอุ่นให้ขาให้ดีนะห่มผ้าให้มันมีความอบอุ่นแล้วมันจะไม่ค่อยกระตุกค่ะแล้วก็ดื่มน้ำดื่มนมนี่ตอนเช้านะตอนกลางคืนก็อาจจะดื่มน้ำอีกเอาให้เพียงพอให้ครบ2ลิตรนะฮะนะแล้วก็ออกกำลังกายก่อนนอนทำอะไรดีออกกำลังกายเนี่ย แนะนำอย่างนี้ให้ส่วนใหญ่มันจะเป็นตอนที่เราเหยียดขาเหยียดเข่ายกขาขึ้นแล้วก็ถีบข้อเท้าออกไปถูกไหม เราแนะนำให้ทำถ้ากระดกข้อเท้ารีเวิร์สเหยียดขาเหยียดเข่ากระดกข้อเท้าน้ำหนึ่งถึงสิบค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแล้วก็สิบแล้วก็ปล่อยมันก็ตึงแล้วเนี่ยนี่ไงก็คือทำท่านี้ก่อนเลยก่อนนอนเนี่ยยกขึ้นมาละเอียดอย่างนี้ไว้อย่าไปถีบเท้าออกอย่าเพิ่งถีบให้ยกขึ้นค้างไว้ก่อนนับหนึ่งถึงสิบทำมันเนี้ยสักประมาณ50ครั้งหรือ100ครั้งก็ได้ก่อนนอน50ถึง100ครั้งเลยเหรอแป๊บเดียว แป๊บเดียวฟังเพลง3เพลงก็หมดแล้วยกขึ้นค้างไว้พอเราทำครบไซเคิลสมมติแรกๆนะขี้เกียจเลยทำไป20รอบก่อนเออ1ถึง10 1ถึง10ทำไป20ครั้งเสร็จปุ๊บเขาให้หมุนข้อเท้าแต่อย่าเขาไม่แนะนำให้ถีบออกเพราะถีบออกเดี๋ยวตะคริวมันมาเขาให้หมุนอ๋อหมุนเพื่อให้มันมีอีลาสติกซิตี้ฮะการหมุนคือการกระดกขึ้นลงเงี้ยทำเงี้ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีการรีแลกซ์ค่ะถูกไหมเพราะงั้น
ให้ทำสองท่านี้นะฮะก็จะทำให้กล้ามเนื้อมันดีขึ้นแล้วก็ห่มผ้าให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเรื่องของการออกกำลังกายเราแนะนำอย่างนี้เราอย่าไปออกกำลังกายแบบเดี๋ยวมากไปเดี๋ยวน้อยไปหรือไม่ออกเลย อะไรเงี้ยยิ่งผู้หญิงสมัยนี้ชอบชกมวยสังเกตมันแล้วผู้ที่ชกมวยก็มักจะเป็นตะคริวเอาเหรออ้าวเพราะมันต้องขยิ่งข้างนึงเตะไงพอเรายืนอ่ะถูกป่ะขามันต้องรองรับน้ำหนักอยู่แล้วถูกไหมฮะพอเราเตะไปปุ๊บเนี่ย บางทีมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อมันหนึ่งอินจูรี่ละใช่ป่ะสองก็คือทำให้เกิดการเกร็งมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็มากเกินไปนะผมแนะนำอย่างนี้เราอาจจะออกกำลังกายในกลุ่มที่เป็นเรื่องของเพิ่มอิเลสติกซิตี้หรือเพิ่มความยืดหยุ่นเช่นเล่นโยคะโยคะพวกที่เป็นโยคะสเตรทชิ่งนะไม่ใช่โยคะแอคทีฟโยคะสเตรทชิ่งก็คือยืดมันอย่างเดียวเนี้ยพวกเนี้ยก็จะทำให้เราไม่ค่อยเป็นตะคริวเท่าไหร่ค่ะแต่เราก็พบว่าคนที่เป็นเล่นโยคะเป็นตะคริวเยอะอยู่เพราะเหตุผลก่อนๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยมาพูดให้หมดไงว่าถ้าคุณกินน้ำแล้วกินแคลเซียมแล้วดื่มนมแล้วยืดเส้นแล้วเล่นโยคะแล้วยังเป็นอีกอ ยืนบนส้นสูงหรือเปล่าไม่ยืนละเปลี่ยนละเปลี่ยนถอดหมดละเป็นโรคหลอดเลือดอะไรหรือเปล่าเช็คหรือยังสุดท้ายอาจจะต้องไปเช็คว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าไงค่ะถ้าทำทั้งหมดแล้วบอกโอ๊ยไม่เป็นไรเลยก็แสดงว่าก็แสดงว่าจากตรงนั้นแหละอาจจะต้องแก้เรื่องอื่นเช่นอย่างที่บอกออกกำลังกายสร้างความยืดหยุ่นเพิ่มหรือต้องไปแก้บางอย่างก็ย้อนกลับถ้าสุดท้ายแล้วบอกโหตรวจแล้วไม่มีหลอดเลือดผิดปกติอะไรเลยอาจจะต้องย้อนกลับเช่นคุณเล่นกีฬาเนี่ยคุณเล่นถูกเปล่าเหมาะสมหรือเปล่าค่ะบางคนเล่นโยคะโอ้โหไปถึงกระโดดดึงดังดึงดังโยคะบางทีมันก็มันไม่ใช่ยืดเหยียดอย่างเดียวนึกออกไหมแล้วก็เซตชิ่งก่อนนอนไหมอะไรพวกเนี้ยคือถ้าเราทำได้ครบเนี่ยผมว่ามันต้องหายนะแต่ส่วนใหญ่อะเราจะสนใจแค่บางปัจจัยเช่นไปหาหมอปุ๊บหมอบอกโอ้ยดื่มน้ำไม่เยอะกลับไปดื่มน้ำหมอดื่มน้ำแล้วไม่หายอะเอาไงดีอีกทีนึงมากินนมกินนมแล้วไม่หายอะแคลเซียมไม่หายเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนแล้วคือมันค่อยๆทำไปเงี้ยแล้วสุดท้ายนะพอได้ข้อ5มันลืมข้อ1นึกออกไหมพอได้ข้อ6ลืมข้อ2 1 2ไม่ทำละเอ้ยก็ทำแล้วมันไม่หายไงไม่ใช่เขาให้ทำทั้งหมดอ๋อคิดว่าบางคนทำ1 2 3 4 5เอ้าไม่หายละไปทำ6 6แล้วไม่ทำ1 2 3 4 5ละมันไม่ได้ต้องทำทั้งหมดนะฮะนี่คือเข้าใจว่ามันเป็นเพราะว่าการเกร็งกล้ามเนื้อคือแบบเป็นเพราะยืนนานๆหรือใส่ส้นสูงไปมองอย่างนั้นมากกว่าที่จะคิดแค่ปัจจัยเดียวคือเรื่องของการโอเวอร์ยูสคือการใช้งานมันเยอะๆหรือถ้ามีอุบัติเหตุเนี้ยคนทั่วไปก็จะมองว่าโอ้ยมันเป็นอุบัติเหตุแหละมันก็เลยเจ็บอย่างนี้ใช่ป่ะอ๋อนี่ยืนมาส้นสูงก็เลยถอดเปลี่ยนเนี่ยก็เดินรองเท้าปกติมาตั้ง2อาทิตย์แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยยังไม่หายเลยมันไม่ใช่มันอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยแก้ไงก็ไม่หายแล้วถ้าสมมติว่ามันเกร็งตอนนั้นเนี่ยเราควรทำอะไรหรือว่าเราก็ปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็หายเองถ้าเกร็งตอนนั้นเนี่ยไปดื่มน้ำก่อนเลยถ้าใครที่ออกกำลังกายหนักๆแล้วเสียเหงื่อเยอะๆดื่มน้ำเกลือแร่ได้เลยวันนี้ดื่มน้ำเกลือแร่อาการดีขึ้นแล้วมันนอนๆอยู่มันเกร็งอยู่มันลุกไม่ไหวนะอ๋อเราก็ต้องส่วนใหญ่พวกนี้ต้อง stretching ฮะก็ยกเลยเหรอเราก็ต้องกระดูกข้อเท้าขึ้นรีเวิร์สเลยรีเวิร์สสู้กับมันเลยใช่ไหมตอนปวดอยู่คือแต่ค่อยๆนะอย่าไปเจอคือการเจอคือการกระตุกอย่างนี้เจอคือแปลว่ากระตุกให้เราค่อยๆ stretching ยืดทีละนิดถ้ามีคนนอนอยู่ข้างด้วยให้เขาช่วยยืดทีละนิดไปนวดนวดมัสซาจได้อ๋อได้นวดมัสซาจแล้วก็ stretching ค่อยๆทำแล้วพอ stretching ถึงจังหวะหนึ่งมันก็รีแลกซ์แล้วแล้วก็ปล่อยไว้แล้วก็ไปเอาน้ำมากินหรือไม่ก็ต้องมีน้ำตาลเกลือแร่ไว้ตอนนี้มันลุกลามแล้วในแง่ที่ว่าไม่ใช่แค่แบบนอนแล้วก็เป็นนะบางทีขับรถอยู่ตะคริวกินน่องเลยนี่ไงเนี่ยอันเนี้ยพวกเนี้ยเราต้องระวังนะเพราะมันจะหมายถึงความปลอดภัยของเราด้วยนะฮะใช่ใช่เนี่ยยังกังวลอยู่เลยและคนอื่นด้วยนะไม่ใช่แค่เราอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็ระวังถ้าเกิดสมมติเป็นตอนขับรถอยู่ทำไงได้บ้างอ่ะก็ทำได้แค่ยืด stretching จอดรถเลยฮะยังไงต้องจอดรถอยู่แล้วถ้าเกิดตะคริวมาตอนเป็นเนี่ยให้จอดรถเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ท่าที่ผมจะทำอ่ะผมมักจะชอบยืนบนฟุตบาทเลยผมลงแล้วยืนบนฟุตบาทเลยแล้วก็ปลายเท้าเหยียบฟุตบาทแล้วก็ปล่อยขาลงให้มันกระดกข้อเท้าเยอะๆแล้วไอ้ตรงกล้ามเนื้อที่เกร็งอ่ะมันก็จะเบาลงแต่ว่าไม่ได้ทำแค่ทีเดียวนะอาจจะทำสักนับ1ถึง10คือ1นะก็ทำสักประมาณ20ไซเคิลแล้วก็ลองเดินดูก่อนถ้าเดินโอเคก็ขึ้นรถแล้วก็ไปกินน้ำตาลเกลือแร่ผมก็จะเป็นอย่างนี้แหละเป็นประจำเพราะว่าเราออกกำลังกาย5พวก5ชั่วโมงเนี่ยเป็นประจำ นิ้วยังตะคริวเลยบางทีอ่ะ มีบางทีใส่นี่ขนาดใส่ผ้าใบนะแต่ยืนนานเดินเยอะนะโอ้โหตะคริวมาปวดเลยอ่ะ
อยากให้เนี่ยเราย้อนกลับไปที่เราคุยกันในช่วงแรกใช่ไหมที่พี่บอกว่ายกขาแล้วเกร็งจำได้ไหมใช่ใช่ยกขาแล้วถีบขาปุ๊บกระตุกทันทีเนี่ยวันตอนเนี้ยพอพี่เป็นอย่างนี้พี่จะรู้แล้วว่าอ๋อปัจจัยมันมี1 2 3 4 5 6 7เราต้องไปแก้แล้วเราแก้ทีละอย่างพอเราแก้ได้มันก็จะหายเออขอให้เป็นแค่เรื่องของการกินน้ำน้อยก็พอได้เลยครับอยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเออได้ความรู้นั่นเนี่ยเพราะว่าบางทีเราอาจจะคิดแค่พฤติกรรมเราอย่างเดียวเราไม่ได้คิดถึงปัจจัยอื่นนะคะจะได้ไปดื่มน้ำเยอะๆไม่ต้องห่วงละหลงเรื่องห้องน้ำกินดีกว่าเหอะนะคะขอบคุณหมอหมีจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะติดตามรับฟังกันได้สาระดีๆรออยู่วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast โรคที่เกิดจากการทำงานมีปัจจัยอะไรบ้างและสาเหตุที่ทำให้เกิดออฟฟิศซินโดรมมาจากอะไรแพทย์หญิงชิวรัตน์ปราสารแพทย์ชำนาญการพิเศษจากโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีมาเล่าให้ฟังครับโรคจากการทำงานมันจะไม่เหมือนกับโรคอื่นๆนะคะคือการทำงานเนี่ยมันจะทำงานแล้วมีการสัมผัสความเสี่ยงด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพเสียงแสงความร้อนนะคะด้านสารเคมีชนิดต่างๆหรือว่าเชื้อโรคต่างๆการมีท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมหรือมีความเครียดมันก็จะสะสมความเสี่ยงเนี้ยไปเรื่อยๆจนถึงระยะเวลานึงอะค่ะก็จะทำให้เกิดอาการซึ่งระยะเวลาเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานความเสี่ยงสภาพแวดล้อมในงานเพราะฉะนั้นคือระยะเวลานานเลยกว่าจะเกิดอาการอาการก็จะเริ่มต้นตั้งแต่อาการเล็กน้อยเช่นระคายเคืองนะคะหรือว่าอาการเหนื่อยกว่าปกติหรืออาการในระบบต่างๆในระยะเริ่มต้นและถ้ารุนแรงที่สุดถ้าสารนั้นเนี่ยมันเป็นสารก่อมะเร็งยกตัวอย่างเช่นแร่ใยหินแร่ใยหินนะคะจะอยู่ในพวกผ้าเบรกอุตสาหกรรมที่ทำฉนวนกันความร้อนถ้าคนงานเนี่ยสัมผัสสารเหล่านี้ไปในระยะเวลานึง10-20ปีส่วนใหญ่จะ20-30ปีขึ้นไปอะค่ะก็จะเกิดเป็นโรคมะเร็งขึ้นมาเนี่ยค่ะมันอาการเนี่ยได้ตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรงถึงโรคมะเร็งเลยอะค่ะโรคออฟฟิศซินโดรมก็เป็นโรคที่จากการทำงานเหมือนกันนะคะเป็นเกี่ยวกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อความเสี่ยงคืออะไรความเสี่ยงก็คือเรื่องของท่าทางการนั่งหรือว่าสถานีงานที่ไม่เหมาะสมตามหลักเออร์โกโนมิกหรือตามหลักกายศาสตร์นะคะยกตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยค่ะทุกคนลองสังเกตดูว่าที่เรามองอยู่เนี่ยเราก้มเยอะเกินไปไหมจออยู่ระดับสายตาไหมนั่งเนี่ยเก้าอี้พิงพนักหรือเปล่าเท้าแตะพื้นไหมค่ะเพราะว่าถ้าเรานั่งเท้าไม่แตะพื้นตามหลักหรือว่าหลังไม่พิงพนักตามหลักประมาณ90องศาหรือว่าประมาณ100องศาเนี่ยมันก็ทำให้เราปวดเมื่อยได้ถ้าเรานั่งแบบท่าที่ผิดท่าตลอด8ชั่วโมงเนี่ยค่ะจะทำให้มีอาการปวดคอบ่าไหลแล้วก็การทำงานกับคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานค่ะจะทำให้มีอาการตาแห้งได้ค่ะก็ต้องมีการพักสายตามองต้นไม้สีเขียวหรือมองวิวภายนอกหรือว่าเปลี่ยนอิริยาบถมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อระหว่างทำงานก็จะช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของการอยู่ท่าทางที่ไม่เหมาะสมนานๆได้พอเราทำงานไปเพลินอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่ามันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าพอถึงระยะเวลานึงพอมันเป็นแล้วเนี่ยมันจะหายยากมากเลยเริ่มมีการปวดเรื้อรังหรือบางคนเป็นรุนแรงก็อาจจะเป็นถึงหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทหรือว่ามีอาการหมอนรองคอกดทับเส้นประสาทมีอาการชาแขนหรือปวดเรื้อรังเงี้ยค่ะ This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice